ทำอะไรกันครับวันนี้ไปขับรถค่ะตอนนี้เราจะต้องรีบไปจุดสตาร์ทที่ทัน6โมงเช้าค่ะซึ่งเหลือเวลาแป๊บเดียวค่ะแต่ของเราคิดครึ่งชั่วโมงค่ะของเต็มตอนนี้ออกบ้านไปนานแล้วนะคะใครนะสแตมไม่เขารู้ว่าเขารู้เขานัดกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ไปพัทยาเอ๋ไปแคมป์บัวมาลีอ่ะเขารู้ว่าวันนี้จะมาด้วยกันไปเร็วๆไม่ทันรู้ๆเขานัดตั้งแต่แล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งแม่ยังไม่บอกเด็กจิ๋วคะคะวันนี้เราไปแข่งแรลลี่รู้ไหมคะแรลลี่คืออะไรไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าแรลลี่คือฮ่าๆแรลลี่พอตเตอร์ไม่ใช่แรลลี่ก็คือการแข่งขับรถแต่ไม่ใช่การขับรถเร็วนะคะเป็นการขับรถไปให้ถึงจุดหมายในเวลาที่กำหนดค่ะใครช้ากว่าการชนะค่ะไม่ใช่ใครช้ากว่าการใครต้องใครเป๊ะกว่ากันใช่ไหมตัวนี้มีใครมาบ้างคะช่วยตามช่วยอีกแล้วเหรอสวัสดีครับต้องกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องกินนอนยังคะเนี่ยนอนแล้ววันนอนเร็วมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวทำไมรถเราไม่มีสติกเกอร์แคมป์นี่สติกเกอร์อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะติดเขาจะต้องมีกติกาว่าติดแบบไหนนี่เขาจะมีรูปให้ดูนี่แบบนี้ค่ะต้องติดตามรูปนี้นะคะทุกคนติดเหมือนกันเดี๋ยวจะติดเลยค่ะนี่ของเราเป็นรถเบอร์54งานนี้คือ AIS Family Rally เพื่อสายใจไทยครั้งที่24นะคะตอนสารรับ Digital Family Let's Go to the Beach คือเราจะไปที่ไหนกันหัวหินค่ะนี่ได้แล้วข้างนึงเราเรียนแบบข้างๆกันนะใช่เราไม่ต้องดูรูปก็ได้เราเรียนแบบรถข้างๆเพราะโยติดถูกไหมครับติดถูกครับเดี๋ยวเรียนแบบนะติดถูกใช่ไหมจริงๆต้องมีคู่มือให้ดูไม่ทันแล้วสวัสดีค่ะน้องเทนจอนสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก้องก่อนเร็วนี่สวัสดีไปแล้วสวัสดีไปแล้วคือเราติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะของเราเบอร์54ข้างๆเราอันนี้เบอร์55คือน้องเชอร์แตมเดี๋ยวเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะคะเขาบอกอยู่ตรงนู้นไปลงทะเบียนก่อนค่ะมีปะต้องโกด้วยค่ะเอาไหมลูกอ่ะระวังร้อนนะอ่ะถือสองมือค่ะเขาบอกมีโจ๊กด้วยไปตามหาอ๋อนี่เขามีนมข้นหวานด้วยลูกเขาค่อนข้างใหญ่พี่ทอมรูม39มาแล้วค่ะนู่นนู่นนู่นน้องถอมไม่ใช่พี่ถอมหน้ากากทุเรียนเห็นนะเมื่อกี้เขาถ่ายรูปรวมอยู่แต่เรากินโจ๊กอยู่เลยไม่ได้ไปถ่ายรวมคันแรกเริ่มแล้วนะคะอันนี้รถเบอร์หนึ่งกำลังจะเริ่มสตาร์ทออกตอนนี้7โมงนะคะเราก็จะปล่อยทีละคันคราวนี้54ปล่อยเมื่อไหร่ฮะก็อีกไม่นานคือครั้งนี้เขาจะเล่นผ่านแอปนะผ่านแอป AS Rally คือปกติอ่ะเขาต้องเป็นกระดาษแล้วจดเวลาตอบคำถามใช่ไหมคราวนี้เราผ่านแอปหมดเลยตอบคำถามก็ผ่านแอปหมดเลยค่ะคราวนี้นะคะเขาคือเป็นแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยแล้วก็รายได้ก็จะสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะเราก็ได้ร่วมกันทําบุญแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการบริจาคของซึ่งวันนี้เราก็เอามาเหมือนกันเป็นดินสอ4เครื่องเขียนมาบริจาคให้โรงเรียนนะคะที่เพชรบุรีค่ะบ้านปักอ่าวไปแล้วค่ะคันแรกจะไปแล้วนะ6 5 4 3 2 1ไปเลยคันแรกไปแล้วลูกนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปกับมาสคอตนะคะน้องสุขใจพร้อมเลยแล้วค่ะเย้พร้อมหมดเส้นทางยังคะพร้อมแล้วค่ะก่อนจะใส่เข็มขัดนิรภัยทุกคนนะคะเพื่อความปลอดภัยพร้อมยังพี่พร้อมแล้วพี่บอกว่าซิ่งไปเลยไม่ใช่นะคะก็ต้องขับตามเวลานี่ด่านเขาเรียกว่าอะไรสเตจแรกเนี่ยจะ60นาทีเลยระยะทาง 56.1 กิโลเมตรเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปลงนู่นเลยพระราม2ค่ะตอนนี้นะคะเราเริ่มแล้วนะคะได้เอกสารเรียบมาเรียบร้อยแล้วก็สแกน QR code เริ่มแข่งขันแล้วนะคะป้าเดี๋ยวเราจะลงเวลากับกรรมการที่อยู่ด้านหน้านี่เห็นไหมคะเขาจะมีคุณกรรมการที่ใส่หมวกอยู่โอเครถ number 54เวลาสตาร์ท 7:56 นาที 7:56 นาทีนะคะใช้เวลา60นาทีนะคะไปถึงด่านแรกนะคะป้าที่ C1 นะคะรอ20นาทีพอโอ้
ดภัยเซตศูนย์ยังคะโอเคเริ่มค่ะนี่มันก็จะมีบอกว่าค่ะพอ900เมตร900เมตรกับรถค่ะ900เมตรเต็มกับรถค่ะพอ2ที่2กิโลเมตรให้ออกขวาพอที่ 3.6 ถึงด่านเก็บเงินที่ 4.3 ชิดขวาพอแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะโอ้ยแบบนี้จะคิวอ่านได้ค่ะจะคิวให้ฟังได้มั้ยได้มั้ยรู้จักเนมั้ยคะเนวิเกเตอร์ผู้นำทางแทนที่จะใช้ GPS ในรถเอาส่งคืนมาตกกระจายเพราะตัวมันเล็กมากแล้วแถมมีสัญลักษณ์ยุบกระยุบกระยุยโอเคมา 0.9 หรือเปล่าคะ8อ้าวป๊าแย่แล้วค่ะโอเคกลับรถเดี๋ยวขึ้นทางด่วนค่ะระหว่างนี้เรามาเล่นเกมใช่เขาจะมีให้ถามนี่คำถามใน AS เช่นเว็บไซต์ของโครงการสารรักคืออะไรตึ๊ดๆๆแอปพลิเคชันใดให้บริการความบันเทิงเต็มรูปแบบส่วนใหญ่เป็นคำถามของ AS นะระหว่างเรานั่งรถไปแล้วก็กดตอบคำถามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งคำตอบนี่ไง The Station เนี่ยคือปาก็หาที่จอดรถแล้วเราไปที่โบกี้รถไฟได้ไงโบกี้รถไฟสีแดงนี่ไงมีรถแบบเรามาจอดกันเต็มเลยครับอันนี้เรามาถึงก่อนเวลาไม่โดนหักใช่ไหมไม่เป็นไรครับเข้าก่อนได้ครับก็เดี๋ยวผมให้เวลาที่ผมเนี่ย0848ค่ะนะครับแล้วมีเวลา5นาที5นาทีที่จะอยู่ที่นี่ครับอ๋อถึง TC3แล้วนะคะเราช้าไปประมาณ15นาทีได้เลยอ่ะเพราะว่าเราเลยแล้วเราต้องไปกลับรถนะคะจริงๆเราต้องมาใช้20นาทีต้อง9:45ใช่ไหมตอนนี้9:53ก็เลยไปเยอะมากเลยเลยมา8นาทีได้เสียไป8คะแนนไปลงไปเล่นเกมกันเนาะสีไม้มาบริจาคให้เด็กๆนี่สีไม้แล้วก็นิทานบางส่วนค่ะอ่านที่ระหว่างอะไรแดดร้อนนะเจียวจะโยนลูกบอลให้โดนปลาฉลามให้ลงไม่หมดค่ะโอ้เป็นลมๆอ่ะได้แล้วให้เราเช็คตัวบอลคือการกดว่าบอลกรีนพาร์ทได้กี่ปีนถ้ากดตอนนี้จะตั้งได้9ปีเลยเยอะแต่ถ้าเรากดแค่ปีนเดียวผมก็จะให้ตั้งแค่2ปีนเดียวปีนตามนั้นเดี๋ยวก่อนเลยหนูโชคดีตลอดเจ๋งทำบางอย่างให้หนูนะหนึ่งค่ะหนึ่งก่อนเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งโอ้โหเจ๋งมากเยอะ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 มากโอ๊ยวายเดี๋ยวเลขสามตัวเร็วโอ้โหมันไปไกลมากพี่มาถ่ายพร้อมเด็กจิ๋วเลยมาฝั่งนี้เลยค่ะมาฝั่งนี้นะครับนะเด็กจิ๋วอยู่กลางเลยลูกเด็กจิ๋วอยู่กลางไม่เห็นเลยเด็กจิ๋วเอาโทรศัพท์มาคุณแม่ตอนนี้ทุกคนก็มาจอดเดินตามหากันเหมือนกับยังไม่มีใครเจอเลยนะคะกลับขึ้นรถด้วยความหมดหวังพลาดไปแล้วเยอะ